สวัสดีครับ Leader Auto รีวิวของเล่นครับเนื่องจากช่วงนี้กระแสไทกะนิโกะกำลังมาแรงเราก็เลยจะมารีวิวกาชัดของ Kamen Rider Snake กันครับนั่นก็คือกาชัดนี่เลย Severus เกมยานยิงที่ Snake ได้มาจาก Daughter Pac-Man ใน Spin-off ของ Genmu ครับ Spin-off พาร์ท1ของ Genmu หน้าตาแบบนี้โอเคนี่มาดูกันก่อนนะกล่องหน้าตาแบบนี้นี่ก็เป็นยานยิงขี่ยานอวกาศเซเวียสเนี่ยเป็นยานอวกาศครับเห็นไหมยานแบบเกม8บิตแบบนี้โอเคเซเวียสหรือเซวิอุสแล้วแต่คนเรียกครับนี่หน้าตาสไนเวลาใช้จะเป็นแบบนี้กล่องกาชัดแบบนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมีด้านข้างแบบนี้ครับนี่คือกาชัดธรรมดาข้างล่างเป็นนี้ข้างบนก็จะเป็นบอกว่านี่นะเซเวียสเล่นกับเข็มขัดได้นะข้างหลังครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้ก็จะบอกว่าเล่นแล้วเล่นเข็มขัดจะเป็นยังไงแสงสีเสียงเป็นยังไงโอเคแบบนี้ครับเล่นกับอาวุธได้เล่นกับตู้กันบาลไลซิ่งได้นี่แล้วก็จะบอกพวกรายละเอียดต่างๆคำตรงคำเตือนต่างๆเขียนไว้ครับแบบนี้ผมโฟกัสให้นี่เลยทีนี้นี่ข้างๆเขียนว่าเซเวียสกาชัดสีน้ำเงินจางๆน้ำเงินเนี่ยเข้มไงวะคาเมนไรด้าเอ็กเซดนี่ครับขี่DX Severus กาชัก Kamen Rider Snake แกะดูปึ๊บนะครับกาชัก Severus จะมาในกาชัดจะมาในลังพลาสติกแบบนี้ครับแบบนี้โอเคแล้วก็จะมีคู่มือแบบนี้ปกติผมก็ไม่ได้แกะอ่านหรอกนะคู่มือกาชัดก็จะบอกว่ากดตรงนี้นะมีไฟขึ้นมีไฟสว่างขึ้นนะแบบนี้กดแล้วมีไฟมีที่กั้นฐานแบบนี้เคใส่ฐาน3ก้อนครับ DX จะใส่ฐาน3ก้อนกาชาปองจะ2ก้อนข้างหลังก็เป็นวิธีเล่นใส่กับคิเมวาซ่าสล็อตแบบนี้เกมเมอร์ไดเวอร์อันนี้มันแถมอันนี้มาด้วยใบสั่งซื้อกาชัดตัวเนี้ยผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรมันเป็นยานยิงเหมือนกันก็เป็นตัวเลเวลอัพของเบรฟมาจากสปินออฟซีรีส์ของเบรฟครับแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วล่ะเพราะว่ามันออกมานานแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะสั่งไม่ทันแล้วด้วยครับของน่าจะหมดแล้วไม่เป็นไรเรามาดูชีวิตของเราดีกว่านี่อันนี้มันล็อกอยู่ต้องแกะโอเคครับนี่หน้าตากาชาเซเวียสแบบนี้ DX เซเวียสเป็นเนื้อเดียว DX เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นมุกเป็นกาเพชรมุกวิ่งๆอยู่เนี่ยครับตัวนิดหน่อยหน้าแบบนี้ข้างหลังเซเวสเซวิอุสนี่แบบนี้มันต้องกลับหัวสิแบบเป็นลายแบบนี้ครับ DX เนี่ยลายมันจะเป็นสีขาวมองไม่เห็นเพราะมันจะเห็นเมื่อเล่นกับไฟลองดูเซวิอุสเห็นไหมเป็นรูปยานนะสามละสามเสียงครับนี่เสียงที่สองแล้วก็เสียงเนี่ยสามเสียงจะลงไปสามเสียงครับโอเคนี่คือเซเวียสหน้าหลังทีนี้เรามาลองเล่นเข็มขัดดูครับอ
คือเอาเซเวียสใส่ในช่องที่1ลองอีกรอบครับกัชชอนแสงไฟของกาชาเซเวียเนี่ย DX Xavier จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ครับสวยดีนะอ่ะทีนี้มาลองเอาเซเวียใส่ช่องแบบนี้ครับช่อง2เปิดรอให้เด็กรอดนี้ level up โอเคทีนี้มาดูเซเวียสปล่อยไม่ตายกันเราก็จะใช้ตัวนี้ครับสไนก็ต้องใช้ปืนสไนสิใช่ไหมกาชาคอนแมกนัมโอเคมาสิเมวาซาดูว่ามีเสียงที่สามไหมโอเคครับเซเวียสเนี่ยเวลาเล่นกับกาชาคอนแบงค์น้ำก็จะมีสองเสียงแบบนี้โอเคกาชาคอนแบงค์น้ำเนี่ยมันเปิดได้ลองเปิดดูดูซิว่าออกไปดูเวลาเปิดเนี่ยใช้ใส่เซเวียสไปเสียงมันจะเปลี่ยนไหมสรุปเสียงออกมาก็เป็นสรุปเสียงออกมาก็คือ2เสียงเหมือนกันครับเสน่ห์การจะคอนแทคนั่นนะเซเวียสก็จะปล่อยไม้ตายออกมาได้2เสียงเหมือนกันก็จะมี2เสียงเหมือนกันปล่อยเสียงเอฟเฟคเสร็จปุ๊บก็จะมีเสียงคนพูดเหมือนกันนี่คือเซเวียสเห็นว่าเลเวอร์มาแต่จะให้มันเหมือนในหนังได้เนี่ยตัวเกมเมอร์เลเวอร์ตัวนี้เซเวียสมาอยู่ช่อง2ไงอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องมีตัวนี้ครับแบงแบงชูตติ้งก็แบงๆรอบนึงก่อนแล้วกันอ
เดี๋ยวให้ DX ครับไปปึ๊บตั้งมันเอียงโอเคครับไปเลยนี่คือ DX กระชากเซเวสเล่นคู่กับแบงแบงในเข็มขัดเกมเมอร์เดเวอร์ครับอีกรอบหนึ่งว้าว